TNN News ข่าวเที่ยงในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมนะคะอย่างเช่นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดจุฬามณีเนี่ยถ้าย้อนไปตั้งแต่วันที่3ตุลาคมต้นเดือนนะคะเจอสถานการณ์น้ำท่วมไปรอบนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยพอน้ำลดชาวบ้านก็ช่วยกันเร่งทำความสะอาดนะคะเขาเตรียมพื้นที่เอาไว้เตรียมที่จะจัดงานกฐินแต่ปรากฏว่าช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะน้ำมาอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมแล้วระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ปรากฏว่าซัดผนังกั้นน้ำจนแตกนะคะน้ำหลากเข้าไปท่วมในพื้นที่วัดซ้ำรอบ2บางพื้นที่เนี่ยระดับสูงมากกว่า1เมตรค่ะนี่เป็นความเดือดร้อนที่ชาวบ้านเจอซ้ำนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพของที่วัดจุฬามณีค่ะตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยค่ะมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักเข้ามาท่วมภายในวัดสูงกว่า1เมตรนี่เป็นการท่วมในระลอกที่2ของเดือนนี้แล้วนะคะอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปเมื่อตอนวันที่3ตุลาคมคันกั้นน้ำด้านหลังวัดจุฬามณีที่มีความสูง2เมตรทนแรงของน้ำไม่ไหวพังลงมาค่ะมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่วัดและชุมชนโดยรอบตอนนั้นท่วมกันนานเป็นสัปดาห์เลยนะคะทางกำนันตำบลบ้านกลุ่มคุณอรุโนทัยพารอดเล่าให้ฟังว่าทางวัดเนี่ยก็ได้กู้วัดขึ้นมาค่ะทำความสะอาดล้างทำความสะอาดกันนะคะเพื่อที่จะเตรียมงานกฐินแต่ปรากฏว่า3วันที่แล้วน้ำมามากขึ้นแล้วเยอะกว่าเดิมด้วยค่ะน้ำเนี่ยผุดเข้ามาใต้กุฏิตรงจุดเดิมที่เคยอุดเอาไว้ตอนแรกที่วัดเนี่ยจะมีความเสี่ยง2จุดด้วยกันนะคะก็คือจุดกำแพงวัดและจุดกุฏิหลวงพ่อปรากฏว่าครั้งแรกกำแพงพังค่ะทำให้น้ำทะลักเข้ามาท่วมแต่มาครั้งนี้ปรากฏว่าน้ำผุดเข้ามาเป็นโพรงใหญ่เลยนะคะทำให้น้ำในระลอก2มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไหลเข้ามากระสอบทรายที่เตรียมเอาไว้เนี่ยใช้การไม่ได้เลยนะคะเอาไม่อยู่จริงๆส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมตอนนี้น้ำท่วมรวมแล้ว14อำเภอค่ะอย่างเช่นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานท่าเรือและอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะไปดูที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยช่วยกันค้นหาร่างของหญิงอายุ75ปีที่เจอเหตุการณ์น้ำป่าหลากเข้าไปที่บ้านแล้วก็ทำให้ร่างเนี่ยไหลไปกับกระแสน้ำตั้งแต่ช่วงดึกของวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นมีเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักเข้าไปในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่เองยุติการค้นหาเมื่อช่วงค่ำของวันเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างมืดแล้วก็กระแสน้ำไหลเชี่ยวด้วยจนวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นค้นหากันใหม่และล่าสุดเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่นำเรือล่องไปตามลำห้วยและพบร่างของผู้สูญหายแล้วนะคะเสียชีวิตภายในอ่างเก็บน้ำก็นำมาบนฝั่งค่ะและเตรียมให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปขณะที่คุณสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ไปดูความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน4หมู่บ้านด้วยกันนะคะที่ตำบลวังสว่าอำเภอภูผาม่านที่ถูกน้ำป่าไหลหลากกระทบประมาณ80หลังมีชาวบ้านต้องอพยพ7ครอบครัวค่ะส่วนการช่วยเหลือจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาบเพื่อที่จะปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามยังมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกลงมาได้อีกตอนนี้ก็กำชับให้มีการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นเหตุการณ์ในตำบลวังสว่างอำเภอภูผาม่านค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหลายจุดระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าที่เป็นที่ต่ำน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่อย่างเช่นชุมชนบ้านโนนโพพัฒนาและวัดช่องอู่ตำบลจอหออำเภอเมืองตอนนี้น้ำจากลำบริบูรณ์ล้นตลิ่งเข้ามาค่ะท่วมบ้านเรือนประชาชนมากกว่า120หลังระดับน้ำบางจุดประมาณ80เซนติเมตรนะคะชาวบ้านสัญจรกันลำบากบางส่วนเนี่ยไม่สามารถออกมาสู่ภายนอกได้นอกจากต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านค่ะซึ่งทางคุณสมคิดชัยนรงค์ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนโพพัฒนาก็บอกว่าชาวบ้านทั้งหมดเดือดร้อนนะคะจากน้ำที่ไหลเข้ามาท่วมแล้วยังกังวลเพิ่มด้วยว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาซ้ำอีกหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะถ้ามีฝนตกหนักๆน้ำท่วมทันทีแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ทางผู้นำชุมชนก็เตรียมความพร้อมนะคะมีเต็นท์ให้ความช่วยเหลือนำอาหารและน้ำดื่มมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบลุ่มแม่น้ำท่าจีนพื้นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะพบว่าปริมาณน้ำค่อนข้างมากทีเดียวค่ะมีรายงานน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนตลาดร้านค้าในพื้นที่แล้วด้วยนะคะโดยที่สิ่งที่ทำได้ก็คือทางเทศบาลเนี่ยเขามีการนำ
เครื่องสูบน้ำมาติดตั้งรวมถึงวางแนวกระสอบทรายตลอดแนวริมน้ำเลยนะคะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันค่ะกับคุณนะคะนันทินีบุญอินนะคะรายงานมาจากที่ตลาดเทศบาลบางเลนพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะเชิญค่ะค่ะคุณวรุณวรรณคุณกาญจนาคะพื้นที่ตลาดเทศบาลตำบลบางเลนค่ะน้ำจะเข้าท่วมเฉพาะฝั่งตลาดเก่าซึ่งอยู่ด้านหลังนี้ค่ะระดับน้ำก็อยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรด้านในส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยของชาวบ้านจะมีเปิดร้านเฉพาะบางร้านเท่านั้นนะคะแต่ว่าช่วงนี้ต้องย้ายไปขายที่อื่นเป็นการชั่วคราวก่อนส่วนตลาดใหม่ซึ่งอยู่ติดกันค่ะตอนนี้น้ำยังท่วมไปไม่ถึงแต่ว่าร้านค้าต่างๆเองก็ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือนะคะนำกระสอบทรายไปวางหน้าร้านพร้อมกับทำอิฐบล็อกขึ้นมากั้นอีกชั้นอีกทีค่ะเนื่องจากว่ายังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในวันนี้ต่อเนื่องไปอีก 2-3 วันนะคะเพราะว่าทางการประกาศแจ้งเตือนมาว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก50เซนติเมตรค่ะตลาดเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะเผชิญกับน้ำในแม่น้ำท่าจีนล้นตลิ่งเข้าท่วมมาได้1สัปดาห์แล้วแต่ระดับน้ำยังไม่สูงมากนะคะชาวบ้านในตลาดเก็บข้าวของยกหนุนขึ้นที่สูงได้ทันโดยน้ำจะเข้าท่วมประมาณ 10-20 เซนติเมตรและมาช่วงกลางดึกค่ะทางเทศบาลจึงนำเครื่องสูบน้ำติดตั้งเอาไว้โดยรอบทั้งหมด4เครื่องคอยสูบน้ำออกกันทั้งคืนนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวตลาดซึ่งน้ำจากแม่น้ำท่าจีนที่ท่วมตลาดเทศบาลบางเลนยังไม่ขยายวงกว้างเพราะท่วมอยู่เฉพาะฝั่งตลาดเก่าเนื่องจากอยู่ติดริมน้ำนอกแนวคันกั้นทำให้น้ำเอ่อท่วมอย่างรวดเร็วและถึงจะสูบออกก็ไม่ลดระดับลงอยู่ที่ 20-30 เซนติเมตรค่ะส่วนใหญ่ในตลาดเก่าเป็นบ้านเรือนเปิดร้านขายของบางร้านแต่ว่าช่วงนี้ต้องย้ายไปขายที่อื่นชั่วคราวการบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านฝั่งตลาดเก่านะคะนอกจากติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วยังวางกระสอบทรายเป็นแนวตลอดริมแม่น้ำป้องกันไว้อีกทางก็ช่วยให้ชาวบ้าน 4-5 หลังคาเรือนระดับน้ำลดลงจนแห้งสนิทค่ะแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะคะแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะเริ่มทำความสะอาดรอดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าวันนี้ทางเทศบาลแจ้งเตือนให้ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีระดับน้ำระบายลงมาเติมทำให้น้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นอีก50เซนติเมตรค่ะอีก 7-8 เซนมันก็เข้าแล้วแต่ถ้าเวลานี้ณเวลานี้นะถ้าปล่อยนะเข้าตัวตลาดแล้วตอนนี้นะแล้วในตลาดเก่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ในตลาดเก่ามันอยู่นอกกำแพงไอ้นอกรั้วของกระสอบทรายมันก็จะท่วมแต่ทั้งไงมันก็ยังสามารถกู้ได้เพราะไอ้ตรงนี้มันเป็นบ้านริมแม่น้ำมันไปกั้นไม่ได้นอกจากกั้นอีกตรงหน้าบ้านเขาเพราะว่าวันเนี้ยเขาบอกว่าวันเนี้ยวันที่23เนี่ยจะขึ้นอีกประมาณ50เซนเราก็เลยยังไม่กล้าทำอะไรกลัวเดี๋ยวล้างแล้วมันก็เข้ามาอีกขี้โคลนมันเข้ามาอีกคือป้าเคยทำความสะอาดไปแล้วรอบนึงแล้วก็ไม่ทำไปแล้วมันก็สะอาดดีแล้วพอวันที่สองมาแล้วเข้ามาอีกทีนี้ก็เลยปล่อยเลยก็สูงขึ้นเรื่อยอย่างที่บอกนะคะว่าน้ำเข้าท่วมเฉพาะฝั่งตลาดเก่าแต่ตลาดใหม่ซึ่งอยู่ติดกันน้ำยังท่วมไปไม่ถึงเพราะเทศบาลพยายามเดินเครื่องสูบน้ำจากตลาดเก่าออกเพื่อสกัดน้ำไว้เพราะว่าตลาดนั้นถือเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญขณะที่ร้านค้าฝั่งตลาดใหม่ค่ะถึงน้ำท่วมไม่ถึงก็เตรียมรับมือนำกระสอบทรายมาวางกั้นหน้าร้านพร้อมก่อกำแพงปูนขึ้นมาป้องกันอีกชั้นนะคะเพราะเท่าที่สังเกตระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆดูได้จากโป๊ะเรือค่ะถูกน้ำดันจนยกสูงขึ้นกว่าระดับปกติจึงต้องพร้อมรับมือ24ชั่วโมงโดยเฉพาะตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปอีก 2-3 วันค่ะนอกจากประกาศให้ชาวอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วค่ะทางเทศบาลยังได้มีการปักธงแดงเอาไว้นะคะเพื่อแจ้งเตือนให้กับประชาชนทราบเป็นระยะนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้มีเพียงแค่มวลน้ำจากทางเหนือนะคะที่ระบายลงมาเพราะว่าในพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาเติมด้วยค่ะคุณวรุณวรรณคุณกาญจนาคะขอบคุณค่ะคุณนะคะนันทินีนะคะชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนก็ต้องระมัดระวังทั้งน้ำท่าแล้วก็น้ำเหนือด้วยนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมทีน N News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมของทีน N ช่อง16นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอสำคัญที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ